สวัสดีครับจาก OC Music นะครับตัวนี้น้องพามา modify นะครับก็จะเปลี่ยนพิกอัพชุดหนึ่งนะครับเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้นะครับเป็นสายก็โอเคผมว่าน่าจะดีกว่าอันเก่านั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนคาปาส่วนกับคาปาคาปาเนี่ยผมเดี๋ยวต้องรอเช็คนะครับคาปาไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้เลยนะครับต้องรอเช็คกับพิกอัพก่อนว่าเสียงมันเป็นยังไงพิกอัพเปล่าๆให้เสียงออกมาเป็นยังไงแล้วถึงจะมาใส่คาปาที่หลังนะครับคาปาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ได้อะไรมากมายแต่บางตัวก็ใส่แล้วดีขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะดีขึ้นนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับใส่แล้วมันก็มีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็แต่มากน้อยก็อยู่ที่คาปารุ่นนั้นมันแมทกับมันตอบสนองกับปิอัพตัวนั้นรุ่นนั้นมากหรือน้อยแค่ไหนโอเคนะครับตัวนี้เสียงปากมันจะค่อนข้างตีบๆหน่อยเดี๋ยวต้องเซตอัพอะไรใหม่ของผมจะไปตั้งลองกับตู้แอมป์ให้ดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับที่แอมผมตั้งไว้แฟตหมดนะครับแฟตหมดก็คือตั้งไว้ที่เลข5ยกเว้นวอลุ่มอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดบังเบาตาตามสถานะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งเสียงเปล่าๆก่อนเปลี่ยนเสียงเปล่าๆพิกับไอ้เล็กกีตาร์ตัวนี้นะครับเสียงอะคูสติกมันจะค่อนข้างไม่ค่อยไบรท์เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะสายด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวต้องมาเซตอัพแล้วก็ทำกันอีกทีนึงส่วนในภาคที่ออกแอมนะครับเสียงก็จะประมาณนี้ก็จะมีเสียงติดเฟดเต็มไปหมดนะครับถึงไม่ติดเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณเสียงแตกลองแตกดูจะดูอับๆนะสังเกตที่เสียงแตกเนี่ยชัดเลยว่าอับมากจริงๆเสียงคลีนก็อับคาดว่านะครับในผมเดาเนี่ยคาดว่าแต่ว่าเสียงสายสัมสานสายล่างจะตีแล้วจะอับด้านบนคาดว่าคาปาที่ใส่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างเยอะราคาเยอะขึ้นกว่า 4.7 แน่นอนเพราะว่าเหมือนกับว่าจะให้ย่านโลมาอย่างเดียวนะครับให้ย่านโลมาเยอะมากจนมันออกทึบๆไปครับประมาณนั้นคาดว่านะเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวผมไปจัดการให้แล้วก็จะมาเทสให้ดูทีนึงอันนี้เป็นห้องเครื่องข้างในที่แกะมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี้นะครับลิฟเตอร์แล้วก็คาปาผมดูค่าแล้วก็คือ47นั่นเอง 0.47 นะครับก็ตามที่คิดไว้น่าจะประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนพิกอัพแล้วก็เดี๋ยวเราไปโมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเปลี่ยนพิกอัพเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสาย2สายนี้มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเรามาไว้ใส่ไว้ทดสอบคาปากันนะครับมีการเซตอัพให้เป็นคร่าวๆก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันต้องถอดต้องอะไรผมเลยยังไม่เซต 100% ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันคาปาที่ผมมีตอนนี้นะครับไม่ใช่มีตอนนี้หรอกจริงๆมันคือค่าที่เราจะมาใช้เทียบกันเพราะว่าของเดิมเขาเนี่ยคือ47นะครับนี่คือ47ของเดิมครับนอกนั้นก็คือ47เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าเสียงใน47เนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเอาคร่าวๆนะครับผมจะตั้งมือถือไว้ห่างจากที่เดิมนะครับห่างจากตู้แอมประมาณเดิมครับตรงนี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ครับเราจะได้เห็นกันสายที่เห็นจริงๆผมต้องไปนั่งใกล้ตู้แล้วว่าได้กดเสียงแตกลืมไปโทษทีครับตรงนี้ละกันขอใกล้นิดนึงนะครับได้กดเสียงแตกด้วยตอนนี้ก็คือมันคือพิกอัพเปล่าๆเดี๋ยวขอใช้ปิกสักหนึ่งอันเอาปิกขนาดเดี๋ยวจะมีขนาดสัก 0.8 ละกันนี่คือปิกขนาด 0.8 นะครับเปิดความดังไว้ที่เลข4อย่างอื่นก็คือ8หมดนั่นเองอันนี้เป็นครับตัวหลักนะครับผสมระหว่างหลังกับกลางปิกอัพกลางกลางหน้า
นึกว่าลืมกดอัดตัวหน้าจริงๆเนี่ยเกือบจะไม่ต้องใส่คาปาก็ได้นะแต่นี้มาลองคาปากันถ้าผมใส่คาปาตัวเก่านะครับก็ทำแค่ง่ายๆเท่านั้นเองผมก็แค่เอามาหนีบนะครับทำเองก็ได้ครับใครอยู่ที่บ้านที่อยากจะทดสอบคาเรื่องคาปาเนี่ยนะครับเอามาหนีบแล้วก็ลองใหม่ครับเสียงตัวหน้าตัวกลางหน้ากลางนะตัวกลางแค่นี้เสียงก็ต่างจากเมื่อกี้แล้วเห็นไหมคาปาเนี่ยบางตัวเนี่ยมันเกาะกับเสียงเขาเรียกอะไรเกาะกับเสียงซิงค์ไอคอนบางตัวเกาะกับเสียงฮัมนะครับบางตัวเนี่ยมันจะให้ย่านที่เหมาะเขาเรียกเหมาะกับบางเลนส์ด้วยจะออกชัดมากนะครับก็ยามลองแล้วก็ลองปิกอัพนะครับหลายๆตัวลองเป็นทำบ้างหรือว่าผสมบ้างนะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าโอเคเราใส่คาปาตัวนี้มันมีผลยังไงกับฮัมเบอร์กิ้งกับซิงเกิลคอยกับผสมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขอแยกเป็นเดี๋ยวกลับใส่กลับไปผมขอแยกเป็นอันเดียวแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นสองอันเป็นคาปาเนี่ยผมจะให้เป็นเฉพาะชุดตัวหน้าตัวหลังแล้วก็ตัวผสมหน้ากลางเป็น3แล้วกันนะครับลองกันใหม่อันนี้คือตัวหลังก่อนครับจับกดอีธรรมดาตัวผสมหน้ากลางตัวหน้าตัวเดียวทีนี้เราลองมาเปลี่ยนคาปากันจากเขียวเดิมก็เปลี่ยนเป็นที่เขาชอบใส่กันนะครับไม่ใช่เขาชอบใส่กันก็แล้วแต่คนจะเอามานะครับแต่ผมไม่ชอบรัสเซียนะครับไม่ใช่ไม่ชอบรัสเซียมันไม่ชอบคาปาตัวนี้ผมใส่แล้วผมรู้สึกผมไม่ชอบแต่ผมก็มีอยู่นั่นแหละกลับไปดูไปกลับหลังไปกลับกลางหน้าไปกลับหน้าทีนึงเอาไปกับหน้าอย่างเดียวระหว่าง2ตัวนี้ที่ใส่รัสเซียเสียงก็ต่างกันแล้วครับผมบอกไว้เลยว่าใครที่บอกว่าคาปาเสียงไม่ต่างกันเนี่ยคุณยังไม่ได้ลองจริงๆถ้าคุณลองจริงๆแล้วคุณจะรู้เนี่ยแค่นี้เองถอดแล้วใส่เนี่ยแค่นี้ผมทำให้ดูง่ายๆเลยเนี่ยแค่เนี้ยเสียงกีตาร์คุณต่างกันแน่นอนทันที 100% นี่คือค่าเดียวกันนะครับและคาปามันก็จะมีหลายแบบเช่นจะเป็นเห็บหมาตัวใหญ่ก็จะได้อีกเสียงนึงคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้บอกว่าใส่หรือไม่ใส่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่จริตคนอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่อะไรที่เราชอบก็ทำไม่ชอบก็ต้องทำแต่ถ้าเกิดต้องไปเสียตังค์ไปเยอะกับคาปาเช่นตัวหลายพันอันนี้ผมไม่แนะนำเหมือนกันนะครับอย่าลองเปรี้ยวตัวบนก็พอนะเสียงก็ต่างไปใส่เป็นแบบตัวนี้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครมีแน่เรื่องคาปาผมลองมาเยอะคล้ายกันเมื่อกี้อาจจะมีกลางเยอะกว่านี้ตัวเนี้ยผมบอกเลยผมเสียตังค์กับมันเยอะมากแต่ไม่เห็นประโยชน์หาเลยบอกแบบไม่อายแล้วแม่งใหญ่มากคือซื้อมาด้วยความอยากลองด้วยความที่เราเป็นช่างเราก็ต้องบางครั้งเราต้องมีการเสียสละลองมาก่อนให้ลูกค้านะครับ
โอเคไหมสำหรับผมเนี่ยถ้าต้องไปเสียตังค์ระดับเกือบพันเนี่ยกับตัวนี้เนี่ยอย่าไปซื้อครับเสียได้ตังค์บอกเลยอย่าไปซื้อเสียได้ตังค์อย่างเงี้ยหลักร้อยอันนี้แค่สักร้อยสองร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยตัวเนี้ยผมชอบอย่างนึงก็คืออันนี้เดี๋ยวนี้นอกเรื่องนะตัวสีขาวเนี่ยผมชอบเสียงแตกจากที่ผมเคยลองกีตาร์มาหลายตัวกีตาร์เนี่ยพอใส่สีขาวตัวนี้แล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันหนืดขึ้นเนี่ยเสียงมันจะนี่คือปิกอัพหลังนะเดี๋ยวลองใส่ปิกอัพเป็นใส่คาร์บาสตัวอื่นผมจะใส่อัพเซรามิกก็ได้มีต่างกันอยู่นิดหนึ่งแต่มันไม่ได้ต่างกันเวอร์วังทีนี้เราลองแต่ว่าเสียงคลีนเนี่ยเซรามิกดีผมชอบอยากจะเซรามิกแล้วเสียงคลีนใจเสียงเดี๋ยวนะเอาช่างมันเซรามิกดีอันเนี้ยผมชอบแล้วแต่คนชอบครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอญาตินั่งลองคาปาให้น้องเขาแป๊บหนึ่งว่าตัวไหนจะเหมาะสุดสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็มาดูกันอีกทีนึงในคลิปต่อไปคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะว่าเราก็พูดถึงคาปาด้วยพูดถึงวิธีการลองย้ำอีกทีมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีถ้าใส่แล้วดีก็ใส่ไปถ้าใส่แล้วมันแค่เพิ่มมานิดหน่อยแต่ราคามันเวอร์วังก็ไม่ต้องใส่กันครับสมมติว่าใส่แล้วมันเพิ่มแค่ย่านเบสมานิดเดียวไปหมุนเดินไปหมุนเอาหน้าตู้หรือปรับที่เอฟเฟคก็ได้ครับมันไม่ได้อะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คำนึงถึงราคาด้วยที่จะใส่แต่ถ้ามีเงินเหลืออยากจะใส่ตัวเป็นพันไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่นะครับขอบคุณครับเอาครับมาพูดต่อตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ผมเลือกคาปาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงคาปาบอกอีกอย่างนึงนะครับคาปาไม่มีใส่แล้วแรงขึ้นนะครับหลายๆน้องๆหลายๆคนชอบว่าคาปาตัวไหนรุ่นไหนครับพี่ใส่แล้วแรงขึ้นใส่แล้วเสียงวินเทจใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับคาปามันแค่ย่านสัญญาณเสียงนิดเดียวแค่นั้นเองมันอาจจะมีให้ย่านเบสเพิ่มขึ้นให้ย่านแหลมเพิ่มขึ้นให้ย่านแหลมลดลงให้เสียงดูหนืดขึ้นอุ้มขึ้นมวลนวลขึ้นแค่นี้เองนะครับแค่เสียงดูนวลไม่ใช่ว่าใส่แล้วมันจะแรงขึ้นหรืออะไรพอมันไปลดเพิ่มย่านเบสเนี่ยแน่นอนย่านแหลมมันก็จะต้องหายไปนะครับเป็นธรรมดาเราต้องเลือกให้เหมาะกับเรานะครับเลือกเหมาะกับขอบกีตาร์เราด้วยอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังจำเสียงกันได้ตอนที่มาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เสร็จหมดแล้วเสียงที่ได้คือเสียงที่ได้เลยนะครับตอนนี้จากที่เปลี่ยนพิกอัพแล้วก็โมใส่คาปาให้นิดหน่อยแล้วเหลือเซตอัพพิกอัพอะไรนิดหน่อยครับตัวกลางหลังตัวหลังสุดลองเสียงแตกกันนิดนึงนะครับดูหนืดหนืดขึ้นนิดนึงตามสไตล์ที่ผมอยากได้ครับผมไม่รู้น้องเขาอยากได้หรือเปล่าแต่น้องเขาให้ผมเลือกอ
ื่อว่าน่าจะดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วแหละ 100% โอเคครับผมลองดูกันได้ใครอยากจะโมอะไรก็อย่างที่ผมบอกแหละก็ดูตามนี้ละกันดูตามความจำเป็นดูตามงบประมาณดูตามหลายๆอย่างนะครับอย่าไปเชื่อใครเข้ามากนะครับลองค่อยๆศึกษาค่อยๆทดสอบลองด้วยตัวเองนะครับดูว่าเป็นเหตุดูอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลก็ดีนะครับลองด้วยตัวเองครับขอบคุณครับ